ช่วงนี้พบกับมุมข่าวมุมกฎหมายนะครับกับทนายประพันธ์คูณมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแอบหนีไปเที่ยวมาเพิ่งกลับมาประจำการนะครับก็ต้องถามหนักๆ หน่อยข้อกฎหมายวันนี้ที่จะสอบถามนั่นก็คือว่ามีข่าวพลโทมนัสคงแป้นได้เข้ามอบตัวแล้วตามที่หมายศาลได้ออกคำสั่งนะครับก็คือหมายจับนะฮะตามที่ศาลอนุมัติในข้อหาค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญามีคำถามว่าพลโทมนัสคงแป้นเนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลธรรมดาหรือว่าต้องไปขึ้นศาลทหารอย่างไรครับก่อนจะตอบคำถามคุณพัชราและท่านผู้ชมอยากจะให้ท่านผู้ชมทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าศาลในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่4ประเภทครับหลักๆเลยนะครับศาลที่1คือศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นศาลที่ตั้งตามรัฐธรรมนูญอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาก็เป็นที่ทราบกันเดี๋ยวก็ว่ารายละเอียดอันที่2เนี่ยอันใหญ่ที่สุดก็คือศาลยุติธรรมในศาลยุติธรรมนี่ยังแบ่งเป็นศาลแพ่งศาลอาญาใช่มั้ยศาลจังหวัดศาลแขวงศาลเด็กศาลเยาวชนศาลแรงงานศาลภาษีศาลทรัพย์สินทางปัญญาศาลล้มละลายแล้วยังมีศาลต่อไปอาจจะมีศาลแผนกคุ้มของผู้บริโภคอีกไอ้ทั้งหมดที่กำหนดเป็นศาลชั้นต้นอยู่ในกระบวนการของศาลยุติธรรมที่สองคือศาลปกครองอันนี้ว่าด้วยคดีศาลปกครองครับเราก็จะทราบกันแล้วส่วนอันที่4นี่คือศาลทหารทีนี้ศาลทหารเนี่ยก็เป็นศาลพิเศษอีกศาลหนึ่งซึ่งมีอำนาจพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารในขณะกระทำความผิดที่บุคคลที่จะอยู่ในอำนาจของศาลทหารเนี่ยก็คือบุคคลที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะครับในหมวดว่าด้วยผู้บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารก็จะมีทหารประจำการทหารกองประจำการนักเรียนทหารและก็บุคคลที่เป็นข้าราชการในกระทรวงกลาโหมฝ่ายพลเรือนหรือเป็นลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมพวกนี้เมื่อกระทำความผิดในหน้าที่ราชการโดยมาจำกัดพื้นที่หรือความผิดอาญาโดยจำกัดพื้นที่ในบริเวณที่ตั้งหน่วยทหารพวกนี้ก็ต้องขึ้นศาลทหารครับรวมทั้งบุคคลที่อยู่ในความควบคุมของฝ่ายทหารเช่นทหารเอามาควบคุมไว้เพื่อเป็นพยานแล้วมีการกระทำความผิดหรือพวกเฉลยศึกที่ทหารจับมาจากการสู้รบพวกนี้ขึ้นศาลทหารทีนี้ศาลทหารตั้งอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ตรงหลังศาลหลักเมืองติดกับกระทรวงกลาโหมที่เขียนป้ายว่ากรมทหารพระธรรมนูญอาจจะอยู่ตรงนั้นทีนี้มาถึงกรณีของพลโทมนัสคงแป้นเนี่ยพลโทมนัสคงแป้นเนี่ยมันเป็นกรณีเรื่องที่ เป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหารเพราะเป็นคดีที่บุคคลตัวท่านอยู่ในอำนาจของศาลทหารแต่ไปเข้ากรณีว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแต่ไปกระทำความผิดกับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่ในอำนาจการกระทำอยู่ในอำนาจควบคุมของศาลทหารพูดง่ายๆก็คือทหารไปกระทำความผิดกับพลเรือนอย่างนี้ต้องขึ้นศาลอาญาจำคดีผู้พันตึงได้ไหมที่ไปฆ่าผู้ว่ายโสธรหรือไงเนี่ยอันนั้นก็ขึ้นศาลพลเรือนนะหรือกรณีทหารก็จริงแต่ไปกระทำความผิดในเช่นร่วมกับคนอื่นข่มขืนเด็กภาคผู้เยาว์อะไรเงี้ยก็ขึ้นศาลเด็กศาลพลเรือนครับคดีที่ทหารหรือตัวศาลทหารเห็นว่าคดีนี้ไม่ควรอยู่ในอำนาจของศาลทหารซึ่งจะเป็นอำนาจวินิจฉัยของท่านตามหลักเกณฑ์วันถ้าถามว่ากรณีของพลโทมนัสคงแป้นเนี่ยตามข่าวก็ปรากฏว่าเป็นกรณีการทำความผิดเรื่องการค้ามนุษย์ถูกไหมครับกรณีโรฮิงญาและพบหลักฐานว่ามีการโอนเงินระหว่างผู้กระทำความผิดผู้ต้องหาส่วนหนึ่งที่ถูกออกหมายจับและเป็นผู้ต้องหารายใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาขอศาลออกหมายจับขณะนี้อยู่ในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผมออกรายการนี้ทราบว่ายังอยู่ที่สพอหาดใหญ่หาดใหญ่ยังสอบไม่เสร็จตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทหารเป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยโดยหลักการแล้วเขาก็จะมีนายทหารพระธรรมนูญเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายอยู่ด้วยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะร้องขอทนายความในการที่จะเข้าฟังการสอบสวนหรือจะให้การหรือไม่ให้การใดในการต่อสู้คดีโอเคกระจ่างเลยเพราะฉะนั้นกรณีของท่านพลโทมนัสเนี่ยต้องขึ้นศาลพลเรือนครับขึ้นศาลยุติธรรมใช่ครับคริปผมถามนิดนึงศาลทหารเนี่ยตัดสินถ้าจำคุกเนี่ยติดคุกทหารใช่ไหมท
ถ้าเป็นที่ผ่านมาเนี่ยจะติดคุกศาลทหารแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีคำสั่งคสช.เห็นว่าถ้าจำคุกเกินกว่า3ปีไปแล้วเนี่ยเขาก็ให้มาอยู่ในการควบคุมของศาลพลเรือนมีคำสั่งราชทัณฑ์ก็มาอยู่ในราชทัณฑ์แล้วอีกนิดนึงก็คือในช่วงหลังเนี่ยก็มีคำสั่งของคณะคสช.เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะว่าใครที่ไปกระทำความผิดเพิ่มเติมจากเดิมที่ผมบอกว่าต้องเป็นทหารกระทำความผิดนั่นน่ะพอมีคสช.คราวนี้ท่านก็มีประกาศคสช.เพิ่มเข้ามาว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาก็จริงถ้าเป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ราชินีรัชทายาทนี่ตอนนี้ขึ้นศาลทหารแล้วถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับการประกาศขัดประกาศคำสั่งของคณะรักษาความสงบอันนี้ก็ต้องขึ้นศาลทหารอันนี้เป็นงานเพิ่มเติมประกาศเข้ามาใหม่จากเดิมที่ไม่มีบทบัญญัตินี้ให้ขึ้นศาลทหารเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านักการเมืองที่ไม่ไปรายงานตัวและขัดคำสั่งของประกาศคสช.เนี่ยก็จะไปขึ้นศาลทหารหรือว่าคดี112เนี่ยนะใช่เพราะนั้นประกาศคสช.คสช.เนี่ยก็เปรียบเสมือนกฎหมายเพราะเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ในการนี้ครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ได้ความกระจ่างครับขอบคุณครับพักสักครู่นะครับกลับมาพบมุมที่3มุมเศรษฐกิจหนุ่มอารักษ์บ้างครับซุปเปอร์แม่บ้าน